พวกพเปี่ิดหมดหล่อเท่หน้าตาดีแบบนี้มีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าก็ดูแลตัวเองครับอาบน้ำบ่อยๆว้าวอาบน้ำบ่อยๆอันนี้เนียมใครหรือเปล่าอาบน้ำบ่อยๆขวดครับมันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับทฤษฎีไม่อาบน้ำ21วันขอเคล็ดลับ3หมูย่างใน1วันหน่อยครับผมจะมีเคล็ดลับนะครับก็คือ1นะครับสวัสดีครับพวกเราอยู่ที่หน้าฟรีไฟนะครับสวัสดีครับผม already นะครับอายุ17ครับตำแหน่งก็ attacker ครับสวัสดีครับผมกระปอมโอก้านะครับตำแหน่งสไนหรืออีกตำแหน่งหนึ่งก็คือตำแหน่งแบ็คทีมนะครับสวัสดีครับผมแคปเปอร์นะครับเล่นตำแหน่งแบ็คครับอายุ16สวัสดีครับดิเลกครับอายุ18ปีครับตำแหน่งก็ทีมแบ็คครับทีมแบ็คตำแหน่งทีมแบ็คกูขำว่ะนี่ได้ป่ะเฮ้ยเฮ้ยไอ้เพื่อเก็บไว้ให้หลังเล่นนะเว้ยอันเนี้ยมึงรู้ไหมโอเคสวัสดีครับชื่อชายศรีครับอายุ18ครับตำแหน่งปาระเบิดแบกทีมครับของเขาวันนี้เราจะมาตอบคำถามที่ทุกคนสงสัยก่อนจะไปรอบไฟนอลกันนะครับทางคำถามที่หนึ่งนะครับคนไหนที่สาวเยอะสุดในทีมนะครับชายสี่ครับชายสี่ครับผมชายสี่เหรอก็คือชายสี่นั่นแหละครับเป็นคำถามและคำถามที่ผมจะถามก็คือทำไมต้องเป็นคุณอะไรแบบการใช้ชีวิตประจำวันของคุณมันบ่งบอกว่าคุณมีสาวเยอะครับก็คือคุณแบบมาคุยโม้ทุกวันเลยครับโม้อะไรไม่เคยโม้เลยแล้วสำหรับผมว่าออริดี้ครับสาวเยอะมากเลยครับเปิดติ๊กต็อกให้ผมดูทุกวันเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวดิมาพบกับคำถามที่สองนะครับใครหล่อสุดในทีมไอ้พูดดีๆนะครับโอเคครับผมก็ต้องให้พี่เลี้ยงผมด้วยครับพี่ดาวกระป๋องครับกระป๋องของเก่าอันนี้ไม่ได้เลยนะครับอันนี้พูดของจริงอันนี้คือพี่เลี้ยงผมเลยหล่อที่สุดแล้วสำหรับผมขอเชิญคุณหลังก่อนเลยครับหลังพูดดีๆนะครับคุณหลังดีอันนี้ดังมากนะเพราะอะไรก็ผมหล่อครับได้เก่งด้วยครับเขินนะนี่ก็ผมหล่อครับได้เก่งด้วยครับเขินนะนี่ต่อไปอาทิเล็กครับยังไม่มีใครตอบเอาตอบเล็กใครตอบสุดผมก็กระป๋อมไอ้ไม่ใช่อะไรนะบังคับครับไม่ได้บังคับนะผมไม่ได้บังคับนะอันนี้ก็น่าจะรู้ๆกันอยู่นะครับแคปเปอร์เลยครับสำหรับผมก็พี่ชายคือเลี้ยงผมนะครับกระป๋อมครับโอ้ท่านดูสไตล์ดูอ่ะดูตึงส่วนตัวผมนะครับผมไม่อยากให้แบบน้องๆผมเสียใจอ่ะผมก็คิดว่าผมน่าจะหล่อสุดแล้วครับหล่อสุดแล้วครับเอาไงที่เนี่ยพอหล่อเนี่ยชมพูเลยพบกับคำถามที่3เลยครับพวกพี่หล่อเท่หน้าตาดีแบบนี้มีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าโดยเฉพาะออริดี้ครับคือว่าเรื่องแบบนี้มันหล่อมาตั้งแต่เกิดครับธรรมดาอยู่แล้วใครมันคอมเมนต์มามันน่าจะ FT ผมตัวจริงนะเนี่ยผมดูละคนเนี้ยที่ผมหล่อเพราะผมหล่อมาตั้งแต่เกิดเพราะไม่มีใครเปิดผมตอนผมหล่อดีไว้กูน่าจะเจอมึงตอนเด็กเนาะกระทืบเลยกระทืบเลยก็ดูแลตัวเองครับทาครีมทาผิวอาบน้ำบ่อยๆโอ้โหบ่อยๆอันนี้เนียมๆใครหรือเปล่าน้ำบ่อยๆไปดูใครมาเรียบเรียงใครหรือเปล่าแอบแบบใครมาแบบโอกาสเขาถามต่อไปเลยนะครับใครเหลี่ยมที่สุดในทีมเป็นคำถามที่ตอบยากมากเลยนะครับเพราะว่าแบบส่วนตัวผมก็เป็นคนดีของทีมมาตลอดครับมันเป็นอะไรที่ตอบยากมากนะครับมันซาบซึ้งใจแบบทุกคนในทีมก็ดีกันหมดเลยถ้าไม่มีกล้องไอ้เด็กมึงแหละเดี๋ยวพักรถตลอดมึงแหละเอา10บาท20บาทมันก็เอาโอ้โห10บาท20บาทก็เอาใครไม่อาบน้ำครับเอ้ยคำถามที่8เลยครับไอ้คำถามที่7ผมซอกคำถามที่8เลยครับคำถามที่7ผมไปครับคนเยอะแล้วคำถามที่7ก่อนคำถามที่7นะครับไม่ต้องถามเอาเป็นว่าเราดับ1 2 3แล้วชี้พร้อมกันมั้ยกับการชี้นะครับเอ้ยอันนี้คำถามที่สุดแล้วครับมาเลยมาครับ3 2 1ทุกคนครับมันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับทฤษฎีไม่อาบน้ำ21วันมันเป็นมุกนะครับต่อไปเป็นคำถามที่8นะครับเมื่อไหร่ออริดี้จะเลิกบิดคะอ๋ออันนี้มันจะใกล้แข่งไฟนอลแล้วเลยครับมันก็เลยต้องแบบโฟกัสซ้อมก่อนเดี๋ยวเพิ่งโฟกัสสติอันนี้ไม่ได้อ้างนะครับอันนี้ก็คือเรื่องจริงก็ต้องโฟกัสซ้อมก่อนแล้วค่อยสติไว้ทีหลังแข่งในนี้
แข่งรอบไฟนอลตื้นก็น่าจะหลังแข่งอยู่ดีครับเพราะว่าตื้นไปมันปวดหลังไม่บิดแน่นอนใครสายเปย์มากที่สุดในทีมสำหรับผมนะครับไม่มีครับขี้งกหมดเลยไม่มีครับสำหรับผมไม่มีเลยขี้งกหมดเลยสั่งข้าวด้วยกันเศษ 2-3 บาทมันก็เก็บครับเก็บหมดทุกอันเก็บครบทุกบาททุกสตางค์เลยเชื่อก็รู้ว่าเมื่อคุณตอบแล้วเข้าตัวเองพบกับคำถามที่13นะครับพร้อมแข่งกี่เปอร์เซ็นต์ยูเองในฐานะที่ผมเป็นกัปตันนะครับรับสิครับผมให้เขาเป็นกัปตัน1วันนะคนดูอันนี้เขามาจัดเลยนะกี่เปอร์เซ็นต์นะ 100% นะครับโอเคแล้วกัปตันผมมาไงมันต้องพ่อหนุ่มคนนี้มาสุดด้วยแค่ในทีมไงทีมต้องทำได้อยู่แล้วคำถามที่14นะครับก็คือคิดว่าจะรักษาแชมป์ได้ไหมแล้วในทีมต้องหมดกล้วยไปกี่หวีในแต่ละวันอันนี้ไม่ใช่ทีมนะครับอันนี้ก็น่าจะจ่อจงมาที่ already หรือเปล่าครับคำถามเนี้ยคิดว่าซีซั่นนี้ก็น่าจะรักษาแชมป์ได้ประมาณ 99.99% ครับผม ส่วนเรื่องกล้วยนะครับก็น่าจะไม่เป็นความจริงครับจะเป็นเรื่องเท็จครับผมเรื่องกล้วยผมไม่ได้กินนะครับปกติจินแต่เพิ่มพลังอันนี้น่าจะออกยังไม่เข้าเลยนะเนี่ยยังไม่เข้าเลยนะ น่าจะกินแต่ตื้อ ดูน่าจะสงสัยพี่กินไรวะตื้อท้ายคำถามสุดท้ายครับอลิสสวยขนาดไหนลิสสวยขนาดไหนอันนี้โปรโมทเลยมึงโปรโมทหนักๆเลยแบบคนดูแบบต้องมาเห็นกับตาแบบโคตรสวยคุณกระปองครับคิดว่าฟอร์มตอนนี้ของทีมเป็นยังไงบ้างครับแล้วคิดว่าจะทำได้แบบรอบที่แล้วมีมันฟอร์มทีมตอนนี้ก็คืออยู่ในเกณฑ์ที่ขึ้นลงๆนะครับก็คือยังไม่สามารถให้คำตอบ 100% ได้ว่าจะทำได้แบบรอบที่แล้วไหมก็คือต้องรอดูว่าพวกเราจะสามารถกลับขึ้นมาเป็นเดอะคิงได้หรือเปล่า yeah. แต่พวกผมสัญญาว่าพวกผมจะทำเต็มที่แน่นอนครับถ้าทีมไม่เต็มก่อนขอเคล็ดลับ3หมูย่างใน1วันหน่อยครับผมจะมีเคล็ดลับนะครับก็คือ1นะครับและนี่ก็คือเคล็ดลับทั้งหมดไม่มีอะไรเลยถ้าอยากได้เคล็ดลับก็คือเราต้องตั้งใจซ้อมแล้วก็เล่นให้เป็นทีมเวิร์คมากที่สุดขอบคุณครับอยากบอกอะไรกับคู่ต่อสู้ในรอบไฟนอลเจ็ดมุ้ยฝากถึงทีมที่เจอพวกทีมพวกผมในรอบไฟนอลด้วยนะครับซีซั่นนี้พวกผมมาเต็มแน่ระวังให้ดีฝากถึงคู่ต่อสู้นะครับระวังทีมผมไม่ดีครับแบบมุสนายผมคมมากก็ไม่อยากพูดอะไรมากครับรอดูในเกมเอาครับเจ็ดเขามาที่จัดเลยนะคนหนึ่งจัดเลยว่าทำซูมเคียร์วิเคียร์ตลุกไปดอนคนแรกไม่เอาวันนี้หมดเวลาของพวกเราแล้วอย่าลืมติดตามพวกเราด้วยนะครับไว้มาเจอกันใหม่ตามเชียร์พวกเราในรอบแกนไฟนอลด้วยนะครับพวกผมไปแล้วนะครับบ๊ายบาย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 